แล้วครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่การแข่ง NGO Underground ซีซั่นที่2อีก1ครั้งครับเป็นรอบแรกวันสุดท้ายและคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันในคู่ที่6แล้วนะครับเราอยู่กับ2หนุ่มที่จะทำการแข่งในคู่ต่อไปนี้ครับสวัสดี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 ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเบิร์ดเมงโปกาลาดครับเบิร์ดเมงโปกาลาดครับมาอีกแล้วเจอกับตัวคีข้าวหลามหนองมนครับข้าวหลามหนองมนนี่ข้าวหลามหนองมนเบิร์ดเมงครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับคันที่แล้วเราพลาดท่านิดหน่อยน่าครั้งนี้ขอแก้ตัวขอแก้ตัวครับพลาดนิดหน่อยตรงไหนรอบที่แล้วคือออกช้านิดนึงออกช้านิดนึงใช่แต่ว่ารถเหมือนจะจี้เข้าหานะดูในคลิปคือถ้าดูเนี่ยเบิร์ดเมงออกช้าแต่ว่าเจสี่ลอนิกหล่นด้วยใช่แต่ว่ารถเนี่ยถ้ามีสัก100เมตรนี่ก็รู้ผีทุกคนเลยนะใช่ครับวันนั้นถ้ามีอีก100เมตรนะแต่ว่าก็ตามกติกา600ใช่600นะครับเบิร์ดเหม่งก็แพ้ไปแล้วก็มีการบ้านให้กลับมาแก้ไขปรับปรุงอะไรนิดหน่อยซึ่งวันนี้เป็นไงในการซ้อมผ่านนะเร็วกว่าวันนั้นเร็วกว่าอีกเหรอเร็วกว่าวันนั้นโอ้โหเอาอยู่ที่ตัวคีจะออกตัวไปได้เร็วแค่ไหนครับเองเอาล่ะตัวคีหนองมนเป็นไงสู้เต็มที่ครับแล้วเราขี่มาคันนึงแล้วใช่ครับวันนั้นขี่ให้ใครขี่ให้สัมภูตบางนาครับสัมภูตบางนาโหนั้นเอาชนะทีมมานะวันนั้นช่างบอลดาวเรืองครับช่างบอลดาวเรืองไปได้โอ้โหออกดีมากวันนั้นวันนี้ขอเป็นอย่างนั้นอีกนะครับผมเขาหลามนะเบิร์ดเม่งก็ฝากบอลไปที่เองละครับผมยังไงก็เต็มที่แน่นอนนะฝากถึงแฟนหน่อยเบิร์ดเม่งก็ฝากเชียร์ผมเบิร์ดเม่งโปกาลาดด้วยครับครับเต็มที่แน่นอนวันนี้เต็มที่แน่นอนครับ100% 100% ครับน้องมนฝากเชียร์ด้วยครับทีมเบิร์ดเม่งครับนี่ฮะเต็มที่นะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเบิร์ดเม่งโปกาลาดซึ่งวันนี้เขาบอกแล้วว่าวันนั้นไม่ใช่วันนี้ขอเปิดฝาซูปหน่อยวันนี้วันนี้ขอแบบโดนตรวจสภาพรถหน่อยวะขอช่างมาตรวจสภาพรถผมหน่อยผมอยากโชว์ลูกสูบผมเลยเกินวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูลูกสูบของเบิร์ดเม่งหรือไม่ฝากให้กำลังใจเขาด้วยฮะเบิร์ดเม่งโปกาลาดแล้วก็ฝากน้องมนครับโชคดีมีชัยครับโชคดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปพบกับอีกหนึ่งทีมครับสักครู่เดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาพบกับอีกหนึ่งทีมที่จะแข่งเป็นคู่ต่อไปเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับสำหรับเบิร์ดเม่งโปกาลาดวันนี้ครับเราอยู่กับอีก2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมช่างจุกพระราม2ครับช่างจุกพระราม2หรือว่าจุกบางมดครับผมหรือว่าระวังจุกครับผมและตัวทีวันนี้ทุกแปดครับอะไรนะทุกแปดโอ้โหนี่ผมดีใจมากเลยครับจุกได้สัมภาษณ์เน็ตไอดอลคนใหม่ของวงการรถซิ่งนะฮะยังไงบ้างหลังจากที่ขี่ไปวันแรกวันนั้นก็สนุกดีพี่สนุกครับข้อมูลบอกมาแล้วว่ามึงเนี่ยเป็นแชมป์รถล่อมาแล้วทำไมไม่ตกลงกันล่ะไม่มันคนละอย่างกันไงพี่ก็เลยคนละอย่างกันใช่ครับก็เลยแบบว่าอยากมาลองแนวนี้ดูอ๋อแล้วรอบที่แล้วชนะไปได้เป็นไงบ้างความรู้สึกจนถึงวันนี้ดีใจอยู่ดีใจครั้งแรกโหนั่งคลิกล็อกเลยนะเอาชนะชนะเบิร์ดเม่งนี่แหละเออนะเดี๋ยวมาเจอรอบนี้ว่าเออใช่ล้างตาถามจริงปุ๊บที่มึงแรงอ่ะเพราะฟันคู่หน้าป่ะเนี่ยไว้ล็อกนมนะทั้งจุกครับความพร้อมเป็นไงบ้างในวันนี้ครับก็ดีกว่าทุกวันครับโอ้โหดีกว่าทุกวันเลยนะครับผมมั่นใจครับเพราะว่ารอบนี้ฟุกไปอยู่ด้วยไปไล่รถอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไปจะเสร็จก็ตีห้าเหมือนกันครับโอ้โหเหมือนเดิมตีห้าครับโอ้โหแสดงว่านอนน้อยมากครับผมนี่อันนี้คือเป็นเรื่องประจำของช่างแต่ละทีมอยู่แล้วครับผมแบบโดยแบบว่าอย่างนี้แบบว่างานพิเศษก็ต้องแบบเต็มที่กันมาหน่อยเต็มที่หน่อยครับผมปกติเนี่ยอย่างที่ช่างจุกเคยให้สัมภาษณ์ห่างหายจาก KR ไปนานครับทำแต่พวก X Max อะไรเงี้ยสายพานอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นช่วงๆไปตอนนี้เริ่มกลับมาสนุกครับด้วยครับแล้วอันนี้เป็นแบบเหมือนรายการใหญ่พี่ก็เลยก็มาร่วมเข้าร่วมครับมาร่วมหน่อยครับสนุกแล้วครับผมติดเครื่องแล้วครับได้ทีของเราในเครือข่ายก็เข้าไปแล้ว2ครับผมแพ้ไป1ครับผมเหลือคันนี้คันนึงครับผมก็ฝากถึงแฟนๆนะครับทั้งจุกก็ฝากเป็นกำลังใจครับทั้งจุกพลัม2หรือระวังจุกครับนี่ฮะเต็มที่แน่นอนนะครับผมนะโอเคเป็นไงเน็ตไอดอลก็พร้อมครับเหมือนจะพร้อมมึงยืนนิ่งๆอยู่นี่เออยืนนิ่งสัก1นาทีพร้อมมั้ยพร้อมครับพี่พร้อมวิ่งพร้อมนอนเลยพร้อมนอนนะฮะแล้วกรมทางหลวงเคลียร์ทางยังบางนาโอ้ตั้งแต่วันนั้นพี่สัมภาษณ์ไปนี่เป็นไงจัดการเรียบร้อยเลยพี่ถนนเรียบเลยเทสไม่ได้เลยมาเลยพี่เรียบร้อยนะฝากทางให้เลยฝากไปด้วยไปเคลียร์ทางให้หน่อยนะฮะนะทางนี้ฟุกแฝดขอเดินนอนหน่อยนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่างจุกพระราม2จุกบางมดนะครับแล้วก็เน็ตไอดอลคนใหม่ฟุกแฝดนะครับขอบคุณมากครับช่างโชคดีมีชัยนะครับโชคดีครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ของเน็ตไอดอลครับจุกพระราม2แล้วก็ฟุกแฝดบางนาแล้วเจอกันครับอ
ทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขัน NGO อันเดอร์กราวด์ในรอบที่2ครับรอบแรกวันสุดท้ายคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเบิร์นเมงโคกาลาดยูเนทักเอครับมาในเซอร์วิโก้แดงขาวขับขี่โดยเข้าหลำหนองมนยูเนทักเอครับเจอกับยอดทีมจากบางมดครับช่างจุกพระราม2จุกบางมดระวังจุกยูเนทักบีครับขับขี่โดยฟุกแฝดบางนาทั้งสองทีมพร้อมนะครับที่แข่งขันในคู่นี้ครับพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจทั้งสองทีมกันด้วยฮะตอนนี้ลมค่อนข้างแรงครับในสนามพร้อมนะครับทั้งสองทีมในขณะนี้เข้าไฟไปสเตตเขาหลามหนองมนเจอกับฟุกแฝดบางนาพร้อมแล้วสำหรับน้องมนต์น้องมนต์ขอไฟฟุกแฟจะตามทันหรือไม่ทันฟุกแฟตามหลังอยู่เล็กน้อยฟุกแฟตามอยู่เล็กน้อยขนาดน้องมนต์หนีบดเบ่งหนีบดเบ่งหนีบดเบ่งหนีจะหนีได้หรือไม่ปลอดภัยไม่เข้าเส้นชัยครับบดเบ่งโปกาลาดเฮือเฮือเฮือเรียบร้อยโรงเรียนบดเบ่งครับไฟปีเตจวินเนอร์ฝั่งซ้ายครับแท็กเอครับเป็นฝั่งของบดเบ่งโปกาลาดครับเฉือนเอาชนะช่างจุกพระราม2ไปได้ครับชนิดที่ว่าเส้นยาแดงผ่าปากครับพี่น้องครับและเดี๋ยวเรารอผลการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการตรวจสภาพรถและเดี๋ยวรอพบกับการสัมภาษณ์หลังเกมโอเคครับเพื่อนๆครับมาสัมภาษณ์กันหลังเกมครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้ครับหลายๆคนได้ชมคลิปไปแล้วนะฮะมาสัมภาษณ์กันหลังเกมพูดคุยกันครับหลังจากที่เบิร์นเหม่งโปกาลาดสามารถกลับมาเอาชนะไปได้และผ่านเข้ารอบที่2ไปได้แบบโอ้โหตื่นเต้นนะครับเป็นไงบ้างแพ้ช่างก็ผมดีใจพูดไม่ออกได้ตรวจสภาพแล้วได้ลื้อฝาได้ดูลูกสูบของซ้อมรถมาเกือบเดือนโอ้ซ้อมหนักนะใช่ผมซ้อมเกือบทุกวันมาเหมือนบ้านเลยน่าจะย้ายบ้านไปอยู่นี่อยู่แล้วนะแล้วก็วันนี้หายเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยครับรอบที่2ก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปอันนั้นคือเรื่องของรอบ2นะใช่ครับลุ้นกันรอบต่อรอบนะครับแต่วันนี้ทำได้นะโอเคครับโอเคนะแล้วก็เป็นไงข้าวหลามหนองมนดีใจครับดีใจแล้วกับเอ็นคีสองคันเข้าสองคันเลยใช่ครับผมไม่ธรรมดาข้าวหลามหนองมนนะฮะข้าวหลามหนองมนความรู้สึกเป็นไงบ้างน้องวันนี้ตื่นเต้นนิดๆครับตื่นเต้นนิดๆแสดงว่าไม่เหมือนครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกตื่นเต้นกว่าใช่ครับแต่วันนี้ก็สามารถเอารถเข้าเส้นชัยก่อนไปได้แล้วมีปัญหาไหมระหว่างทางวิ่งมีเกียร์หกไม่เข้าสองทีครับเกียร์หกไม่เข้าด้วยใช่ครับตอนโดดนอนเลยนะใช่ครับมือเราดึงไม่ตึงหรือเปล่าดึงไม่เข้าครับอ๋อดึงไม่เข้าแล้วทำไงอ่ะยกคันเร่งทรายเอาครับยกคันเร่งออกมาเพื่อจะให้รอบมันตกลงมาหน่อยแล้วเข้าเกียร์ง่ายขึ้นใช่ครับโอ้โหดีนะยังเข้าใช่ครับนะถ้ารถประพันกันมานี่น่าจะจบเลยครับจบแล้วนะโอ้โหแต่ก็แก้ไขสถานการณ์ใช่ครับเอารถเข้าเส้นชัยก่อนได้ฝากด้วยแฟนหน่อยน้องฝากติดตามตอนต่อไปด้วยครับตอนต่อไปนะตอนเย็นสัมภวุฒิบางนายคันอ๋อ4คันนึงใช่ครับรอบ2อ่ะนะใช่ครับส่วนเบิร์ดเม่งก็ฝากด้วยแฟนหน่อยครับก็ฝากติดตามผมรอบต่อไปด้วยครับครับผมเบิร์ดเม่งโคกาลาดทำได้แล้วครับทำได้แล้วนะครับ FC ทุกคนนะครับก็ติดตามผู้ชายคนนี้เบิร์นเหม่งโปกาลาดผมเชื่อว่าเขาเนี่ยเต็มร้อยเกินร้อยแน่นอนฝากด้วยแฟนให้กำลังใจกันด้วยนะทุกกำลังใจมีผลนะฮะในการแข่งขันนะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับโชคดีนะครับและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมครับแล้วเดี๋ยวพบกับผู้ต่อไป